าผัดโผนโจรทยานภายใต้หัวเสือตามเรื่องแต่งที่มีบ้องตันถือหอกเป็นอาวุธออกปราบเสือตามประกาศของเจ้าเมืองซึ่งแต่ละชุดการแสดงมักมีเสือไม่น้อยกว่า11ตัวเป็นธรรมเนียมการแสดงกระตั้วทางเสือที่เห็นจากคณะศิษย์หลวงปู่ผาดวัดบางสะแกนอกในวันที่อาจารย์อีทหรือสุรพลธีรนันท์ผู้สืบทอดคณะกระตั้วทางเสือคนเดิมสิ้นบุญไปแล้วคงเหลือลูกศิษย์รับช่วงต่อเป็นหนึ่งใน30กว่าคณะเฉพาะฝั่งทนหากพื้นที่แสดงลดน้อยลงไปมากในรอบ20กว่าปีมานี้สมาชิกกว่า50คนของคณะกระตั้วแทงเสือจากวัดบางสะแกนอกแบ่งเป็นนักแสดงและเล่นดนตรีเคยบรรเลงด้วยเพลงปี่ชวาต่างจากคณะวัดสิงห์เขตบางขุนเทียนที่ใช้กลองยาวโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนเพราะอยู่ในช่วงวัยที่มีร่างกายดัดง่ายเหมาะกับการฝึกหัดครั้งนี้คัดเลือกเยาวชนที่ออกงานได้มาแสดงที่โถงกลางโรงเรียนกงลีจงซันเปิดสถานที่ให้จัดงานในรอบหลายปีนับจากย้ายการเรียนการสอนไปยังที่ทำการแห่งใหม่ซอยเทิดไทย23จากนั้นอาคารเดิมในพื้นที่ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2491หรือหลังสงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นสิ่งที่ซ่อนตัวจากสายตาผู้คนเพราะอยู่ในตรอกริมทางรถไฟเยื้องสถานีตลาดพลูหากยังสำคัญกับชุมชนจึงกำหนดเป็นสถานที่จัดงานรวมผู้คนและอาหารย่านตลาดพลูมารวมกันแล้วฝึกฝนการแสดงกระตั้วที่มันมีสืบทอดมาแล้วตามที่เส้นทางด้านบางสะแกตลาดภูวัดโพเนี่ยจะเป็นแหล่งวัฒนธรรมนะครับก็ได้รุ่นพี่จากท่านรองประธานชุมชนเขาสนับสนุนผมเข้าใจว่าช่วงสมัยรัชกาลที่4ไปช่วงนั้นฝรั่งเริ่มเข้ามาเอาเสือมาโดดโชว์เสือกินกาได้คนไทยเริ่มขึ้นแล้วเฮ้ยเสือโดดห่วงไฟได้คนไทยเริ่มงงแล้วเขาบังคับเสือได้แต่คนไทยอ่ะกลัวเสือแบบสุดๆเลยให้นับให้เป็นแบบเสือร้ายในป่าเลยอะไรเงี้ยเบอร์หนึ่งของสัตว์ป่าพอเห็นเขาทำได้ปั๊บก็เริ่มนำคนมาใช้ในโชว์เขาเรียกโอโหรสบหลวงการพูดทางควายเขาเริ่มประยุกต์เขาเลยกันต้นทางเสือเนี่ยแหละผูกพันมากค่ะเพราะว่าเป็นคนตลาดภูแต่กำเนิดนะคะเราใช้เส้นทางเรียบริมน้ำเพื่อไปตลาดแต่ว่านักท่องเที่ยวใช้เส้นทางถนนเพื่อมาท่องเที่ยวฉะนั้นการมองเห็นเนี่ยมันก็แตกต่างกันละหนึ่งจุดนะคะอย่างเพจที่ทำกันอยู่เนี่ยนะคะก็จะเล่าเรื่องที่แบบว่าความเป็นอยู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมอาชีพอาหารที่แตกต่างจากเพจอื่นๆที่เล่ามานะคะเพราะว่าเราเป็นคนในพื้นที่เราจะรู้ว่าซอยนี้มีอาหารอะไรมีสันเจ้าอะไรนะคะแต่ว่าไม่เป็นที่พูดถึงทุกคนก็จะพูดถึงแต่ว่าอาหาร10ลำดับ5อันดับแล้วก็นึกว่าตลาดภูเนี่ยจะมีแต่กุ้ยช่ายซึ่งมันไม่ใช่นะคะมันมีเรื่องราวมีวัฒนธรรมมีเรื่องความเป็นอยู่ล้อล้อมรวมกันเป็นชุมชนที่เรียกว่าตลาดภูพวงกุญแจเล็กๆนี้นะคะก็เป็นภาพวาดสถานที่สำคัญค่ะที่อยู่ในย่านนะคะตัวอย่างเช่นค่ะมีมัสยิดสวนพลูนะคะมีวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นแบบนี้และก็มีนี่ค่ะศาลเจ้าตึกดินนะคะซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่นะคะที่ถ้าเกิดว่าเราสแกน QR code เข้าไปฉันสแกนเข้าไปที่ศาลเจ้าตึกดินนะคะมันจะขึ้นมาเลยค่ะเชื่อมกับธนบุรีมีคลองนะคะก็เป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นด้วยค่ะก็บอกเลยนะคะว่าตลาดพลูเมื่อปี2420หรือว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยแต่เดิมจะหันหน้าออกทางลำรางนะคะท่ามกลางสวนพลูค่ะต่อมาปี2448ได้มีทางรถไฟสายปากคลองสารมหาชัยตัดผ่านปัจจุบันก็คือทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยค่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เชื่อมกับโรงเรียนกงลีจงซันนะคะซึ่งสถานที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะจะยังมีอาคารเดิมอยู่นะคะรวมถึงอันนี้เป็นโรงงิ้วค่ะที่แต่ก่อนนี้ก็จะใช้ในงานเฉลิมฉลองเวลาที่มีงานประจำปีที่สันเจ้าค่ะมีบันทึกว่าศาลเจ้าตึกดินสร้างถวายองค์ปุณเท่ากงเทพที่นักเดินเรือให้ความนับถือสอดคล้องกับคนเชื้อสายจีนในย่านตลาดพลูที่อพยพมาทางเรือและใช้เรือสัญจรเราต่อกันว่าศาลเจ้าตึกดินคือศูนย์รวมของจีนที่มาขึ้นฝั่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5ต่อมาได้รับการบูรณะโดยคนจีนที่บางยี่เรือและมีงานสมโภชราวเดือนกันยายนจ้างงิ้วและหนังจีนมาเป็นมหรสพ
เล่าที่มาของศาลคู่กับโรงเรียนกงลี้จงซันที่ตั้งใกล้กันว่าริเริ่มก่อตั้งโดยพ่อค้าจีนเพื่อให้การศึกษาแก่คนเชื้อสายจีนมีที่เรียนเป็นแห่งแรกของย่านตลาดพลูที่สอนภาษาไทยภาษาจีนและคิดเลขได้ซึ่งในยุคหนึ่งนิยามว่าเป็นโรงเรียนฝึกหัดเท่าแก่สร้างกิจการพระผู้ที่จบจากโรงเรียนแห่งนี้สามารถสื่อสารภาษาจีนมีหัวการค้าและทำงานบัญชีได้อย่างดีเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการเรียนการสอนของโรงเรียนกงลี้จงซันได้หยุดการสอนไปแต่โรงเรียนไม่ได้อยู่ณตรงนี้นะคะโรงเรียนอยู่ที่ตึกไม้2ชั้นที่ริมคลองบางหลวงนะคะแล้วก็ได้ปิดการเรียนการสอนแต่นำอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้มาฝากไว้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้เมื่อสงครามโลกยุติลงพ่อค้าชุมชนชาวตลาดภูก็ได้ดำริว่าเราจะต้องกอบกู้โรงเรียนของเราให้กลับมาณตอนนั้นจะมีนักเรียนประมาณแค่70คนเป็นนักเรียนจะต้องมาขึ้นรถตั้งแต่ม.1จนถึงม.8ที่นี่เป็นเวลา8ปีต้องนั่งขึ้นรถไฟที่ตรงเนี้ยไปวัดสิงห์เป็นเลยอันนี้ถ้าเป็นสีขาวหมดก็จะเป็นเรือของนายเลิศที่วิ่งมาลงป้ายสุดท้ายที่วัดอินทรามเนี่ยจะเป็นเรือสีขาวเรียกเรือเมนายเลิศส่วนเรืออันนี้เป็นเรือ2ชั้นวิ่งปากคลองตลาดไปสุพรรณบุรีพวกแม่ค้าก็จะบรรทุกผักทุกอะไรมาขายที่ปากคลองตลาดหลังเกษียณจากราชการอดีตทหารผู้ผ่านสงครามเวียดนามอย่างอาทรภูลสิริฝึกหัดช่างไม้เมื่อ3ปีก่อนและถอดเล่าความทรงจำจากที่เติบโตมาในย่านตลาดพลูเคยใช้รถรางเรือโดยสารและเห็นรถเข็นสำหรับเดินค้าขายตามท้องถนนในกรุงเทพออกมาเป็นของเล่นไม้สะท้อนวิถีผู้คนในอดีตไม่น้อยกว่า50ปีที่แล้วมาเล่าเรื่องราวอีกมุมของตลาดพลูที่เคยเฟื่องฟูอย่างมากและเป็นแหล่งวัฒนธรรมถึงปัจจุบันโดยครั้งนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ชุมชนร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเปิดพื้นที่เล่าเสี้ยวอดีตของตลาดพลูน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน